ก็โอเคนะเพื่อนคลิปนี้นะผมก็จะมาแชร์วิธีการเทรดด้วยอินดิเคเตอร์แล้วกันเนาะที่แบบว่าเอาแบบง่ายๆนะไม่ต้องมีพื้นฐานเบสิกแบบว่าน้อยๆเลยนะเป็นมือใหม่เพิ่งเข้ามาในวงการเลยก็ได้นะครับที่สำคัญนะต้องแยกสีเป็นโอเคเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมพิจัยพิสตูดิโอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะตัวนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเป็นวิธีการที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนแล้วแหละเนาะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะมีเอาอินดิเคเตอร์ที่มีอยู่ใน Tradingview แล้วกันเนาะมันเป็นอินดิเคเตอร์ฟรีๆนะก็คือเป็น EMA นี่แหละนะกับตัว MACD หรือว่าเป็น Action Zone แล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันในหน้าจอกันดีกว่าก็โอเคนะครับก็เข้ามาใน Tradingview นะครับถ้าเกิดใครใจดีเนาะฝากกดลิงก์กันด้วยนะครับอ่ะทีนี้นะผมขอเอาคู่เทรดเป็นตัว Bitcoin แล้วกันนะครับนี่นะเปิดขึ้นมาเนี่ยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะบอกอินดิเคเตอร์ก่อนนะอินดิเคเตอร์ที่ใช้วันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวนะเป็นตัวแรกคือ EMA นะครับอันที่2ก็คือ CDC Action Zone ทีนี้เนี่ยเล่าพื้นฐานกันก่อนนิดนึงนะครับว่าตัวถ้าเกิดกราฟอยู่เหนือ EMA 200เนาะเทรนก็จะเป็นเทรนขาขึ้นแล้วกันเนาะเทรนขึ้นแล้วกันแต่ถ้าต่ำกว่า EMA 200เนาะก็ถือว่าเป็นเทรนลงนะครับทีนี้ถ้า MACD มันเกิน0แล้วกันเนาะกราฟก็มีทิศทางค่อนข้างพุ่งนะทีนี้เอา2ตัวนี้มาจับนะครับแล้วเราลองมาเทรดกันดูนะอ่ะเรามาดูในกราฟ Bitcoin นะทำเฟรมเดย์นะเอาแบบง่ายๆนะเปิดอินดิเคเตอร์ขึ้นมาเลยนะแรกเลยนะ EMA Ribbon นะมีคนหนึ่งแล้วกันเนาะเขาทิ้งโค้ดไว้นะผมก็ลองไป edit เปลี่ยนสีมันนะอันเนี้ยใช้ EMA Ribbon ไอพิษก็ได้นะหรือ EMA 200ธรรมดาก็ได้แต่ของที่ผม edit มาเนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยกราฟมันก็จะมีเขียวมีแดงให้นะอ่ะทีนี้นะครับเราก็ไปเปิด indicator อีกตัวหนึ่งก็คือ CDC Action Zone นะต้องขอบคุณทีมลุงฉลกแล้วก็อาจารย์ปริยานอนเนี่ยเขาทำมาหลายเวอร์ชันนะเอาเป็นเวอร์ชัน2ก็ได้นะคนใช้เยอะดีนะครับเนี่ยนะ 4,000 กว่าคนนะครับคลิกเปิดขึ้นมาเลยปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะมีเขียวๆแดงๆนะครับถ้าใครดูสีแยกสีออกนะครับก็สามารถใช้ได้นะอันเนี่ยเทคนิคของผมนะครับเล่นได้ทุกไทม์เฟรมนะเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นไทม์เฟรมเดย์ให้ดูก่อนนะครับหลักการเข้าก็คือเหมือนที่บอกไปต้นคลิปเนาะยืนเหนือ EMA 200ได้ถ้าAction Zone เป็นสีเขียวแล้วเนาะก็เข้าซื้อนะครับแค่นั้นเองมันจะช่วยตัดสัญญาณกวนบางอันได้ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยนะครับดูจังหวะอย่างนี้นะครับดูกันง่ายๆเลยเนาะ Action Zone เขียวยืนเหนือ EMA 200ตัวนี้เข้าซื้อได้ผมกดสถานะซื้อไว้ก่อนนะครับเปี้ยงแล้วเราจะออกเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นคำถามเนาะเมื่อไหร่ Action Zone เป็นสีแดงหรือเมื่อต่ำกว่า EMA 200ทีนี้นะมาดูกินแกปกันก่อนว่าลงได้เท่าไหร่นะนี่นะถ้าเกิดจะออกเนี่ยเพื่อนๆสามารถออกตั้งแต่มันเหลืองเลยก็ได้นะหรือจะใช้วิธีการ take profit เขาเรียกเหมือน trailing stop ไหมถ้ามันเหลืองนะเนี่ยอย่างตรงแท่งนี้นะเราออกครึ่งนึงก่อนนะมันเหลืองตั้งแต่แท่งนี้เลยวะเหลืองแท่งนี้ปุ๊บมันโดนทุบนะกราฟตอนนั้นเนี่ยมันลงนะดูมันจะลงแล้วนะก็เราออกครึ่งนึงก่อนนะแล้วถือแบบว่าลุ้นๆไปก่อนนะแล้วค่อยมาออกอีกทีแท่งสีแดงก็ได้นะครับอันนี้นะใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยกินแก็บอยู่ถ้าเล่นทำเฟรมเดย์เนาะ 23% นะตัวนี้นะลองดูได้นะอันนี้เป็นเทคนิคอันนึงแต่ถ้าใครมาออกตอนแดงเลยนะก็ได้เหมือนกันนะอันนี้นะออกตอนแต่ออกตอนแดงแท่งนี้นี่ก็จะไม่ได้กินเลยนะตัวนี้นะผมก็แนะนำว่านะถ้าเกิดเป็นผมนะผมออกแท่งเหลืองนะแท่งเหลืองครึ่งหนึ่งนะที่เหลือก็อย่างน้อยนะได้มาครึ่งหนึ่งก่อนแล้วนะครับที่เหลือก็ยิงรันเทนยาวๆอ่ะทีนี้มาดูอีกจังหวะหนึ่งนะจริงๆตรงนี้เนี่ยก็ไม่อยากจะอะไรมากเนาะเพราะมันเป็นขาบูแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นจังหวะตลาดกระทิงเนาะมันพูดอะไรมันก็ถูกไปหมดนะอันนี้นะมาดูอีกจังหวะหนึ่งนะยืนเหนือ EMA 200นะกราฟยืนเหนือ EMA 200แปลงร่างเป็นสีเขียวอ่ะแท่งนี้เราเข้าเปรี้ยงท็อปลอสนี้ถ้าจะลากนะผมแนะนำว่าลากวางไว้ตรง EMA 200นะครับทีนี้นะครับ
ก็ยิงยาวไปเลยเนาะอันเนี้ยจังหวะนี้นะกินคำนี้เนี่ยก็ออกครึ่งนึงออกแท่งนี้ก็ต้องรอปิดแท่งเนาะปิดแท่งเป็นสีเหลืองนะ 13.5% นะเออมันก็ได้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวมาดูเนี่ยนะแล้วก็ค่อยมาออกแท่งสีแดงนะก็อีกทีนึงก็ได้นะตรงนี้นะครับทีนี้พอมันแดงแล้วเนาะบางทีมันแดงยิงยาวเนาะโอ้มันลงโอ้โหดูดิทีนี้นะมาดูจังหวะนี้จังหวะนี้นี่ก็ช่วยคัดกรองได้เหมือนกันเนาะเนี่ยถ้ากราฟยังอยู่ต่ำกว่าอีเมย์200เราไม่เล่นนะเราไม่เข้าเลยไม่ว่า CDC มันจะเขียวหรือเปล่านะไม่เล่นนะเพราะว่าแม่งโดนหลอกนะ เดี๋ยวโดนหลอกอันนี้เห็นปะเขียวปลอมนะแอบตรงนี้นะไม่เล่นมีจังหวะตรงนี้นะตรงนี้เล่นขาดทุนนะตรงนี้นะเข้าสถานะซื้อไปแท่งนี้นะเปลี่ยงเรียบร้อยมาออกแท่งนี้นะแท่งนี้ปิดเหลืองเนาะขาดทุนไปทั้งสิ้นนะ 8% นะแต่กินเข้ามาเยอะแล้วเนาะก็จังหวะนี้เนี่ยแทงยอดไปขนาดนี้นะมันต้องวิ่งแล้วเนาะแต่มันไม่วิ่งเนาะก็ขาดทุนไปนะเอามาดูจุดอื่นอีกนิดนึงนะเดี๋ยวลองย่อยเป็นทำเฟรมเล็กลงกว่านี้ดีกว่านะมาเล่นทำเฟรมชั่วโมงดีกว่านะครับทำเฟรมชั่วโมงเนี่ยก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับอย่างในรอบขาที่ผ่านมานี้แล้วกันเนาะขาไก่นภาพรอบนี้นะเพื่อนๆลองมาดูนะเล่นแบบว่าใครมาเล่นทำเฟรม1ชั่วโมงเนาะก็ได้กินกับเขาเหมือนกันนะถ้าจังหวะแทงยอดขึ้นมาครั้งที่1นะแทงยอดผมเรียกคำนี้นะมันจะไซด์เวย์ก่อนนะเท่าที่ผมสังเกตดูเวลาที่มันจะเบรก EMA 200ขึ้นมายืนเหนือได้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะยึกยักยึกยักบางทีเนี่ยจะเป็นจุดที่ทำให้เราขาดทุนนะครับแต่ว่ามันไม่แน่ไม่นอนนะอันนี้ต้องรับความเสี่ยงกันให้ได้นะอันทีนี้นะมาดูจังหวะนี้นะครับตรงนี้นะเขียวบวกเนี่ยตรงนี้มันเป็นจังหวะคาบเกี่ยวนะครับกำลังนวลกับ EMA Ribbon นะ EMA Ribbon แปลงเป็นเขียวเรียบร้อยนะเนี่ยแท่งนี้เราเข้านะ CDC ยังเขียวอยู่นะตรงนี้นะโดนนะโดนเรียกว่าเอ๊มันยังเนี่ยปิดแดงแท่งนี้เนาะปิดตรงนี้นะก็โดนไปนิดนึงนะเรียกว่าเสียไป 0.5% เนาะแล้วทีนี้จังหวะแท่งนี้นะเข้าใหม่นะคือเข้าใหม่จังหวะนี้เนี่ยอาจจะโดนหลายอันอะแท่งนี้เข้าใหม่เข้าไปเรียบร้อยวางตับร้อนไว้ที่เมย์200นะติ้งวิ่งเลยนะรื้อได้กินไหมได้กินคำนี้ไหมอดกินนะติดลบไปนะแท่งนี้เนี่ยเวลาปิดเนี่ยมันปิดแดงเนาะเนี่ยก็ใกล้ๆราคาซื้อนะครับเดี๋ยวผมอดลงมาดูนะว่าได้ขาดทุนไปเท่าไหร่ก็ลบไป 3.2% นะแต่ว่าใครที่แบบว่าเห็นมันจะเปลี่ยนเหลืองหรือมันทุบมาแล้วเนี่ยก็ออกเลยก็ได้เนาะตรงจุดราคาเข้าก็ได้นะก็แล้วแต่วางสเตจจี้กันนะครับตรงนี้เนี่ยก็บาดเจ็บไปประมาณนึงนะเรียกว่าโอ้ยโอ้ยเลยนะเนี่ยเข้าตรงนี้ออกตรงนี้นะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเทรนใหญ่เนี่ยมันเริ่มวิ่งมาแล้วเนาะมาดูตรงนี้กันเนี่ยถ้าเราจะได้กินเนี่ยเราจะต้องกินคำใหญ่นะครับเนี่ยนะพอตรงจุดนี้เนาะเขียวอยู่เหนือ EMA 200นะยิงเลยนะเราเทลลิ่งไป1รอบนะตัวนี้เนี่ยก็คือได้กำไรมา 1.5% นะครับเรียบร้อยไปแล้วครึ่งนึงนะออกแค่ครึ่งนึงทีนี้อีกครึ่งนึงนะรื้นโอ้โหยังบูนะครับรื้นค่อยๆ ขายนะเราแบบค่อยๆรวยนะไม่ต้องรวยเยอะ เนี่ยนะค่อยๆขายนี่ก็โอ้โหจุกๆแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยนะขายจังหวะที่2นะตอนแรกออกไปครึ่งนึงก่อนแล้วนะเออเราก็ไม่รู้นะว่ากราฟมันจะพุ่งขนาดนี้นะอันทีนี้นะตัวนี้ขายดอกหนึ่งไปแล้วเปรี้ยงนะครับแล้วก็รอนะทีนี้รอเปลี่ยนเป็นสีแดงนะนู่นน่ะอีกครึ่งนึงนะครึ่งของครึ่งของครึ่งแล้วแหละนะเปรี้ยงออกตรงนี้นะเรียบร้อยนะโอ้โหจุกๆนะ 6% จากครึ่งก็คือ 3% นะคือสรุปว่านะไม้นี้นี่ได้กินแบบอิ่มอร่อยนะก็แล้วแต่การวางไม้แล้วกันนะก็ได้เยอะนะผมว่าแถมไม่ต้องถือนานด้วยนะครับเล่นทำเฟรมนี้เนี่ยก็เป็นหลักวันนะครับ6กรกฎาเนาะมาออกนะ10กรกฎา 4-5 วันเนาะแต่ว่าเนี่ยกินอิ่มนอนหลับไป1ดอก2ดอกแล้วนะเรียบร้อยนะโคเวอร์กับตัวขาดทุนโดนตอนโดนหลอกไปแล้วเนาะทีนี้จะเล่นขาดเซลไหม
ก็ต้องรอนะใครจะเล่นขาเซลล์นะแนะนำว่ารอ EMA 200นะต่ำกว่า EMA 200นะครับอ่ะเดี๋ยวตัวนี้นะเข้าช็อตตรงแท่งนี้นะแท่งนี้ปุ๊บวางตอปลอดไว้ที่ EMA 200นะครับอ่ะเรียบร้อยนะตัวนี้นะวิ่งแล้วก็รันยาวๆนะครับยิงยาวเมื่อไหร่เป็นเขียวเราค่อยออกก็ได้นะอันนี้นะก็อุ้ยแต่เขียวนี้นะเขียวกินอันนี้เนี่ยกินค่อนข้างปิดมาเขียวแบบน่ากลัวนะตัวนี้นะก็คือได้กำไรมา 1.49% นะแล้วแต่กราฟมันนะไอออกได้ตรงยอดตรงนี้เนาะก็ถือว่าเทพนะก็แล้วแต่ออกเลยนะออกให้บวกอะออกเลยนะบวกปุ๊บออกเลยนะไม่มีความผิดนะพอมันกลับเป็นเขียวแล้วเนาะก็รอจังหวะหาจังหวะเข้าซื้ออีกทีนึงเนี่ย อยู่เหนือ EMA 200นะถ้าจะรันเทรนยิงยาวเนี่ยอาจจะดูประกอบกับทำเฟรมอื่นๆก็ได้นะเพราะว่า MACD บางทีมันเข้าไปในแดนลบนะ CDC มันก็จะออกมาเป็นแท่งสีแดงเนาะแต่ว่าก็เป็นสัญญาณอันนึงเนาะที่เป็นการย่อตัวหรืออะไรเงี้ยครับก็มีสิทธิ์นะที่มันจะทะลุหล่นลงมาจาก EMA 200นะครับเนี่ยอย่างตรงนี้นะเริ่มแบบมีความแผ่วเบาแล้วนะเริ่มแบบงองแงนะประมาณนี้นะครับเพื่อนโอเคก็ถือว่าไม่น่าเขียนนะเล่นทำเฟรมใหญ่ก็กินคำใหญ่หน่อยเอาไปคอมไบหลายๆกระบวนท่าเนี่ยมันก็ช่วยเป็นจุดพิจารณาอันหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวมาแรปอัพท้ายคลิปนะครับก็เป็นว่าอย่างนี้นะครับเพื่อนคลิปนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นคลิปแนะนำการลงทุนนะก็ออกตัวไปก่อนนะครับผมเองก็ไปอ่านหนังสือมาแล้วก็เอามาสรุปนะครับแล้วก็เอามาประกอบกับอินดิเคเตอร์ที่มันมีใช้กันนะครับซึ่งอินดิเคเตอร์2ตัวนี้เนาะใช้กันฟรีๆอยู่แล้วนะครับก็หลักการเนาะก็คือใช้ EMA 200คู่กับตัวถ้า MACD อยู่ในแดนที่เป็นแดนบวกนะก็ถือว่าเข้าได้นะถ้าใครอยากจะสะดวกนะก็ไปเปิด2อินดิเคเตอร์นะครับอยู่ใน TradingView นะครับก็คือ1เลยCDC ของอาจารย์พิยะเนาะไปดูตามในคลิปได้เลยนะอันที่2 EMA ใช้ EMA 200ธรรมดาก็ได้หรือจะเอาเป็นริบบอนที่ผมไปแก้โค้ดของเขามาแล้วกันเนาะมันก็จะมีสีเขียวแล้วกันเนาะเขียวคู่เขียวก็เป็นขาขึ้นแล้วกันเนาะเราก็เข้าซื้อไปเลยเนาะส่วนพอทำกำไรได้แล้วเนี่ยจะออกตอนไหนอันนี้แล้วแต่สไตล์เพื่อนๆเลยเนาะจะเป็นเทรลลิ่งออกมาก่อนบางส่วนแล้วก็ค่อยรอสัญญาณออกจริงๆก็คือตัว CDC เปลี่ยนเป็นสีแดงหรือว่าอยู่ต่ำกว่า EMA 200อันนี้ก็แล้วแต่แนวทางเพื่อนเลยเนาะประมาณนี้นะครับก็คงจะได้ไอเดียกันก็คลิปนี้ถ้าใครเห็นว่ามันมีประโยชน์นะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง IP Studio กันด้วยนะโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม